สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอานนท์เดินชมเมืองนะครับมาเดินช่วงเที่ยงครึ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่พิกัดอยู่ที่ BTS ช่องนนทรีนะครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งมาเดินดูช่วงย่านธุรกิจหนุ่มสาวออฟฟิศเยอะๆช่วงเที่ยงครึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันนี้ซับผมอยู่ที่ประมาณเกือบ800ซับนะครับผมอยากให้ถึง 1,000 ซับเร็วๆครับจะได้ไลฟ์สดได้นะครับซอยนราธิวาสราชนครินทร์3นราธิวาสซอย3นะครับเข้าไปนี้ก็เป็นซอยพิพัฒน์อยากให้ถึง 1,000 ซับเร็วๆนะครับจะได้ไลฟ์สดได้นะครับช่วงเที่ยงช่วงเย็นคุณผู้ชมก็จะช่วงนั้นผมจะไลฟ์สดนะครับอีกประมาณสัก200กว่าซับไลฟ์สดผมว่ามันก็จะดูคลิปแบบว่ามันก็มันดูสดๆนะครับมันก็ตื่นเต้นดีไลฟ์สดๆมันก็น่าดูดีนะครับอยากให้ถึงเร็วๆฝากติดตามให้หน่อยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมจะเดินทะลุเข้าไปในซอยละลายทรัพย์นะครับไปสิ้นสุดคลิปที่นั่นแหละซอยปากซอยสีลม5ซอยสีลม5นะครับที่สุดที่ซอยลายครับนั่นแหละเดินไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ช่วงเที่ยงครึ่งคนเยอะเลยผมทำช่อง YouTube หลักๆอยู่ประมาณ3ช่องนะครับมีช่องนี้แหละครับอานนท์เดินชมเมืองแล้วก็อีก2ช่องจะเป็นช่องอานนท์ถ่ายวัดช่องนั้นผมจะถ่ายวัดอย่างเดียวนะครับถ่ายวัดถ่ายไปติดตามหลวงตาบุญชื่นบ้างถ่ายวัดถ่ายวัดในประเทศไทยเรานี่นะครับถ่ายวัดทำบุญไลฟ์สดประมาณนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมชอบดูวัดชอบดูหลายอย่างในวัดหรือว่าติดตามหลวงตาบุญชื่นก็เข้าไปชมได้นะครับอานนท์ถ่ายวัดหลวงตาบุญชื่นท่านไปเดินธุดงค์ที่ไหนผมก็จะไปตามท่านวันนี้วัน45กุมภาพันธ์2565นะครับมีอีกช่องนึงช่อง Thailand Market 15รีวิวตลาดสดลองเข้าไปชมนะครับช่อง Thailand Market 15เป็นภาษาอังกฤษนะครับช่องนี้ก็จะเป็นรีวิวตลาดสดตลาดนัดตลาดเสื้อผ้าตลาดทุกๆตลาดผมจะแยกช่อง
จะไม่ถ่ายแบบรวมกันคุณผู้ชมถ้าชอบแบบไหนก็ไปติดตามได้นะครับอันนี้ตรงนี้เป็นที่ซอยละลายซับนะครับช่วงนี้คนเยอะเลยเดี๋ยวคุณจะเดินไปทะลุซอยสีลม5หน้านี่จะเป็นซอยถนนสีลมนะครับสีลมซอย5
BBL สำนักงานใหญ่สีลมคนที่รับชมคลิปมาถึงตรงนี้นะครับอยากให้ผมไปเดินที่ไหนก็คอมเมนต์มานะครับถ้าผมสะดวกผมก็จะพยายามไปให้คุณผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับอยากจะให้ถึง200ซับเร็วๆนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้มีอยู่ที่700กดซับอีก200กดซับก็จะถึง1,000ซับพอถึง1,000ซับเราผมก็จะไลฟ์สดได้นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ